ต่อไปนะครับผมใช้แฮนด์ทูขยับเล็กน้อยนะครับกดตัว H นะครับคลิกแล้วก็เลื่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อจากเส้นเดิมนะครับในกรณีที่เราสร้างขึ้นมาผมเลือกคําสั่งเพนทูนะครับตัว P นะครับเช่นในที่นี้ผมคลิกลองสร้างเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็ยกเลิกการเลือกนะครับผมกดที่ V เป็น Selection แล้วก็ออกถ้าเราต้องการที่จะสร้างเส้นเชื่อมต่อจากในส่วนนี้ที่เราสร้าง ทำได้เลยนะครับเพียงแค่คลิกเลือกก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งที่เป็นตัว P นะครับ Pen Tool แล้วก็ให้มาคลิกเริ่มต้นนะครับที่ในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าในส่วนของ Pen Tool ของเรานะครับจะมีขีดขึ้นมาตามหลังหัวปากกานะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถที่จะทำเส้นเชื่อมต่อกันไปได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมออกจากในส่วนของการเลือกก่อนนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ ชิ้นงานนะครับแล้วก็กดที่ตัว P นะครับแล้วก็เลื่อนในส่วนของ Pointer ของเรานะครับไปยังจุดสุดท้ายนะครับคลิกแล้วก็ลากเชื่อมต่อเส้นได้เลยนะครับนี่ก็คืออีกวิธีการหนึ่งสําหรับการลากเส้นต่อจากเส้นเดิมนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองเปิด Symbols ขึ้นมาให้ดูสักอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนําเอา s y m โบ l s ที่เราต้องการนํามาใช้งานนะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างต่อไปนะครับผมเปิด s y มโบลที่ผมได้บันทึกไว้ในส่วนต่างๆนะครับผมคลิกที่ส่วนตรงนี้ออกมาใช้งานนะครับ แล้วก็ปิดตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับไม่ได้ใช้ละนะครับจากนั้นก็ Hand t o นะครับตัว H นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Selection นะครับใช้ตัว V ครับเลื่อนมานิดนึงแล้วก็ับ u b l ิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะคลิกที่ในส่วนของก้อนหินตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองซูมเข้าไปใกล้ๆดูนะครับใช้คําสั่งนะครับตัว Z นะครับซูมเข้าไปดูนะครับ นะครับแล้วก็ใช้ตัว v นะครับเลื่อนมาอีสักครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าที่บริเวณขอบนะครับก็จะประกอบไปด้วยจุดเชื่อมต่อแองเคอรมากมายเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มจุดในส่วนของแองเคอร์เข้าไปเราทําได้นะครับโดยใช้ในส่วนนี้นะครับ add anchor point t o นะครับ add ตรงนี้จะใช้เครื่องหมายบวกนะครับคลิกลงไปได้เลยนะครับหรือว่ากดบวกที่คีย์บอร์ดก็ได้จากนั้นถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของจุดนะครับ ก็คลิกลงไปบนเส้นที่เราต้องการได้เลยนะครับคลิกให้โดนเส้นด้วยนะครับถ้าคลิกไม่โดนเส้นก็จะไม่ใช่การเพิ่มนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีจุดเพิ่มขึ้นมานะครับอีกสักจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะมีจุดเพิ่มเข้ามาเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะปรับลักษณะการใช้งานได้แล้วนะครับและถ้าเราต้องการที่จะลากสําหรับจุดนะครับที่เราเพิ่มเติมเข้าไปทําได้นะครับแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการลากนั้นไม่ได้อยู่ที่ในส่วนนี้นะครับ จะอยู่ที่ข้างๆ Selection Tool นะครับก็คือ Direct Selection Tool นั่นเองนะครับใช้คีย์รัดก็คือตัว A นะครับกดตัว A ครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกที่จุดนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปรับได้เห็นไหมครับคลิกที่จุดที่เราเลือกนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของรายละเอียดเราก็ปรับได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการลบจุดนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับและ ในส่วนของคำสั่งก็คือ delete anchor point 2นะครับใช้ปุ่มลบที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อเลือกนะครับแล้วก็คลิกลงไปที่จุดยืดนะครับคลิกให้ตรงจุดนะครับก็จะเป็นการลบไปแล้วนะครับแต่การลบในที่นี้นะครับถ้าลองสังเกตนะครับเมื่อเราลบไปแล้วนะครับในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ ดังนั้นการลบจุดนั้นเราต้องลองดูดีๆนะครับเช่นในที่นี้เห็นไหมครับการลบจุดนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราได้เลือกไว้นะครับก็ลองนําเอาไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับทั้งในส่วนของการเพิ่มและการลบนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวอย่างขึ้นมาอีกสักตัวอย่างหนึ่งโดยใช้ซิมโบลนะครับแล้วก็เปิดซิมโบลที่เคยสร้างขึ้นมานะครับ แล้วก็เลือกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับผมใช้ตัวอย่างเดิมนะครับที่ล็อกตรงนี้นะครับจากนั้นก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นนั้นก็จะลบทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะกดที่ตัว v นะครับจากนั้นนะครับผมใช้ hand tool นะครับตัว h ับดึงลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ selection tool นะครับตัว v คลิกไปครั้งหนึ่งเพื่อเลือกนะครับแล้วก็ดับบนคลิกเข้าไปเพื่อที่จะเลือกแก้ไขในส่วนของเส้นผ่านนะครับ ลองมาดูกันนะครับว่าถ้าผมจะเปลี่ยนเส้นโค้งนะครับให้เป็นเส้นตรงนั้นเราสามารถทําได้อย่างไรนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าที่บริเวณจุดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหลายๆที่ด้วยกันนะครับผมจะซูมเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับวิธีการทำงานนั้นก็ให้เราเลือกที่คำสั่งสุดท้ายตรงนี้นะครับ convert anchor point to นะครับใช้ปุ่ม shift แล้วก็ตัว c นะครับก็เพียงแค่คลิกนะครับแล้วก็มาคลิกที่จุดที่เราต้องการนะครับ เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาดูที่ตรงนี้กันบ้างนะครับนะครับก็จะเปลี่ยนในส่วนนี้ให้เป็นเส้นตรงนะครับเลือกนําไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับซูมเอานิดนึงนะครับตัวแซดแล้วก็กดอัลเทอร์เนทนะครับให้สัญลักษณ์กลายเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็คลิกนะครับกด H นะครับ Hand tool เรามาดูในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นเส้นตรงดูนะครับก็ใช้ตรงนี้นะครับปุ่มชิปกับตัว C ที่คีย์บอร์ดหรือคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าคีย์ล ลองที่บริเวณมุมอีกสักนิดนึงนะครับนะครับก็จะกลายเป็นเส้นตรงขึ้นมาเลยนะครับก็ลองนาเอาไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับในส่วนนี้ต่อไปนะครับเป็นคําสั่งเดียวกันนะครับผมใช้ตัวอย่างนี้เลยถ้าเราต้องการที่จะปรับเส้นตรงให้เป็นเส้นโค้งบ้างนะครับทำได้เหมือนกันนะครับโดยใช้คําสั่งเดิมปกติเมื่อกี้นะครับเราจะคลิกตรงที่จุดแฮนเดิลเฉยๆนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็ลากแขนของในส่วนของจุดออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับให้เป็นเส้นโค้งได้เหมือนเดิมเลย เห็นไหมครับเราบริเวณมุมนะครับคลิกให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ลากในส่วนของแขนออกมานะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราสามารถที่จะบิดรูปร่างหรือว่ารูปทรงได้นะครับก็จะกลายเป็นเส้นโค้งให้เราตามที่เราต้องการถ้าต้องการที่จะให้เป็นเหลี่ยมนะครับก็เพียงแค่คลิกเฉยๆแต่ถ้าต้องการให้เป็นมุมหรือเส้นโค้งนั้นก็ให้คลิกแล้วก็ลากออกมานะครับให้แฮนเดิลปรากฏขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับการใช้งานในส่วนของกลุ่มคําสั่ง Pen Tool ทั้งหมดเลยนะครับ ลองนำเอาไปใช้งานกันดูครับน่าสนใจนะครับส่วนนี้